ฮัลโหลได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงบ่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเอ้ยฮัลโหลคือสิได้ยินเสียงอยู่เนาะเสียงแจ้งดีอ่ะเธอสีแม่มันยังมีขาเสียเนี่ยมันยังแมนเว้ยถ้าเสียงแข็งดีแล้วอาจารย์จะเริ่มแชร์เมื่อวานนี้ไม่ได้เรื่องเว้ยเสียหายเบิดคิดว่าตัวเองแชร์ไปได้เมื่อวานนี้ขนาดที่47เนาะ พิมพ์ใส่เลยว่า47เอา Cambridge Stories เบิ่งอยู่ขนาดไหนเฮ้มือว่านี่บ่ได้เรื่องเลยนั่งแปลจนจบยังว่านั่งแปลไปจนจบบัดจบแล้วมูว่าบ่เห็นหูเอกสารว้ายเฮาดดลอยไปเลยว่าลอยไปเฮาเอาเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าพระรัตนตรัยไปจบแล้วต่อไปมีนิทานเสริมประกอบเพื่อให้เห็นถึง อันสินหาเนาะเพื่อเห็นถึงสินหานิทานที่เป็นตัวอย่างประกอบจุดประสงค์ของการถ่ายทอดหรือว่านำเอาเรื่องของภาษาอังกฤษที่เป็นนิทานทางพุทธศาสนาแม่นเฮาให้เฮาได้ประโยชน์อยู่2อย่างอย่างหนึ่งคือได้เรียนธรรมะไปนําอย่างที่2คือเฮาบ่นอกเนื้อไปจากหลักทางพุทธศาสนาธรรมะกับหลักพุทธศาสนาเดียวกันเนาะโอ้บ่ซับไปซับมาอย่างที่2คือภาษาอังกฤษโอเค อันนี้แม่นอารัมภบทเกี่ยวกับนิทานคล้ายๆว่า preface เนาะก็เอิ้นว่าบทนํานั่นแหละเขาเขียนแบบธรรมดาเขาบอกว่า Some of the Buddha's teachings are very deep and difficult to understand อ่านว่า difficult เด้อบ่แม่นว่า difficult บ่แม่นเนาะบางคนอ่านว่า difficult บ่แม่นนะ difficult to understandก็คือคำสอนของพระพุทธองค์คำสอนของพุทธเจ้าบางอย่างก็ลึกซึ้งหลายคำบ่ใส่คำว่า profound เป็นคำศัพท์ที่สูงไปกว่านั้นเขาใส่คำว่า deep เป็นภาษาที่ง่ายๆ profound แปลว่าลึกซึ้งคำพีรภาพมีความหมายเท่ากับ deep และยากที่จะเข้าใจ so when the Buddha was aliveHe often used stories to help people to understand his teachings. ดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่คันแปลตามภาษาคนทั่วไปว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ฮ
แต่ว่านี่อาจารย์เจอสำนวนสำนวนที่เขาเขียนพุทธศาสนามาเขาก็เลยแปลว่าทรงประสนอยู่แปลว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละ he often บางคนก็อ่านออกเสียงว่า often นะ often บางคนอ่านออก often อาจารย์จะอ่านออกเสียง often he often used stories to help people to understand his teachings พระองค์มักจะยกนิทานขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในหลักคำสอนของพระบนพระพุทธองค์ยกนิทานมาก็เอิ้นว่ายกบุคลาธิฐาน ยกนิทานขึ้นมาประกอบคันจะยกธรรมะแบบไปลอยๆคนก็บ่เข้าใจก็เลยยกนิทานประกอบก็เอิ้นว่าบุคลาธิฐาน The following 10 stories will help you understand better his teachings in this book นิทาน10เรื่องต่อไปนี้อาจารย์เป็นยังอาจารย์จะบ่แปลตัวเรียงตามประโยคคันแปลตามเรียงตามประโยคต่อไปนี่10เรื่องนิทานมันเป็นเป็นภาษาภาษาอังกฤษบ่คือภาษาลาวเลยเขาจะเรียงเอา adjective ไว้หน้าคำนามก่อนแต่ว่าเมื่อคนลาวจะเขียนภาษาอังกฤษเพิ่นติดในภาษาลาวเพิ่นเขียนเรียงตามภาษาเพิ่นมันก็เป็นคนละเรื่องกันได้เนาะโอเคนี่คือหลักการภาษาเขาจะต้องเข้าใจว่าตำแหน่งคำตำแหน่งคำสำคัญ ภาษาลาวว่างจังหนึ่งภาษาอังกฤษว่างจังหนึ่งภาษาลาวกับภาษาจีนว่างคล้ายๆกัน The following 10 stories แปลว่านิทาน10เรื่องต่อไปนี้จะซอยให้เจ้าเข้าใจลักคำสอนของพระพุทธองค์ดีหลายขึ้นแต่แปลว่าดีหลายขึ้นก็ได้หรือว่าเติมอีกก็ได้ในปุ่มพอนี้นิทานเรื่องทวิต Wild Deer Park แปลว่าสวนกวางป่าสวนกวางป่านิทานเรื่องนี้ประกอบให้เขากับสินหาข้อที่1เนาะประกอบให้เขากับสินหาข้อที่1อันนี้มันคําแม่นเสียงเว้าของกวางเนาะตัวหนังสือบับโบเป็นสีเหลืองๆขึ้นมานี่ Oh no ประมาณนี้เนาะ I have been hit โอ้ยข่อยถูกยิงเลยเด้อุ้ยตายแล้วข่อยถูกยิงแล้ว I must get back to see my baby ข่อยจะต้องกลับขึ้นไปหาลูกของข่อยกวงว่ะเนี่ยกวงมันถูกยิงแล้วมันต้องกลับไปตายน้ำลูกมันไปหาลูกสำนวนนิทานนี่เขามักจะใช้คำว่า once upon a time a long time ago หรือว่า there liveอย่างประมาณนี้เนาะข้าเราจือคือด้านกันต้นมันจะเป็นอันนี้ A long time ago กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว There was a beautiful forest มีป่าที่สวยงามแห่งหนึ่งโอเค Many deer live there มีกวางหลายตัวอาศัยอยู่ที่นั่น One day a king took his men there to huntมีมือหนึ่งพระราชาพร้อมด้วยเสนาอามาตย์พระราชาได้พาเสนาอามาตย์หรือว่าทหารของเพิ่นแม่นนี่มันแปลว่าทหารหรือว่าคนของเพิ่นเสนาอามาตย์คนของพระราชาแม่นหยังน่ะก็แม่นเสนาอามาตย์ทหารทั้งหลายนั่นเนาะมีมือหนึ่งพระราชาพร้อมด้วยพระราชาได้พาเสนาอามาตย์ออกล่าสัตว์ไปที่นั่นเพื่อล่าสัตว์To hunt เพื่อล่าสัตว์ To เป็น infinitive of purpose บอกจุดประสงค์ไปเพื่ออย่างตัวอย่างเช่น I go to school to study ขอไปเรียนเพื่อเรียนประมาณนั้นเนาะ ภาษาบาลีนี่มหากำลังเบิ่งเนาะห้องเรียนมีเนาะปณศาลาเนาะอหังปัณณสลังคัจฉามิเพื่อเฮียนเมียก็สิกขาตุงวะสิกขาตุงสิกขาตุงแปลว่าไปเฮียน The king shot an arrow and hit
a mother deer อุคันหัตตุมพระราชาได้ยิ่งลูกนะใส่แม่กวงตัวนั้น she ran away sorry she ran away in pain แม่กวงตัวนั้นหรือว่านางนางกวงหรือว่าแม่กวงก็ได้แล่นไปด้วยความเจ็บปวดทรมาน later the king found her hiding in some bushes with her baby deer ต่อมาพระราชาก็ได้เห็นว่ากวงตัวนั้นได้นอนหลีอยู่ในพุ่มใหม่กับลูกของมัน Even though she was breathing and had tears in her eyes she still fed her baby with milk ถึงแม้ว่านางกวงจะเลือดไหลอยู่นะพร้อมด้วยมีน้ำตาอยู่ในตาของเบ้าตาของเราแต่เราก็ยังป้อนน้ำนมให้ลูกของเรา She soon died ต่อมาบดลกวงตัวนั้นก็ตายนั่งกวงก็ตาย The king felt very sorry พระราชาหูซึกเสียพระทัยอย่างยิ่งเนาะHe picked up the baby deer and said to it. พระองค์ก็ได้จับเอาลูกกวางนั้นขึ้นมาและทรงตัดต่อกวางตัวนั้นหรือว่าว่าวกับกวางตัวนั้นว่าวภาษาง่ายๆซะก็ว่าวกับกวางตัวนั้นว่า I will now care for you. I will now care for you. He then broke his vow in two. ว่าวกับกวางว่านับจากนี้ไปคอยจะดูแลเจ้าและแล้วพระราชาก็จับเอานาธนูขึ้นมาแล้วก็หักเป็นสองบั้นเลยสองบั้นสองท่อน He said I will never hurt oh sorry He said I will never hunt again พระองค์ก็ได้กล่าวว่าคอยจะบ่ล่าสัตว์อีก To remember that dayHe named the forest White Deer Park นับจากนั้นมาเพื่อเป็นการจารึกเหตุการณ์นั้นในมันเหตุการณ์ในมือนั้นพระองค์ก็ได้ใส่สื่อป่าแห่งนั้นว่าเป็นป่าใส่สื่อสถานแห่งนั้นว่าใส่สื่อป่าแห่งนั้นว่าสวนกวงป่าโอเคอุทยานกวงป่าวันนี้คำที่เขาเห็ดเคี้ยวๆอยู่นี่เป็นคำสอนเขาเอ่ยว่านิทานเรื่องนี้สอนยังเขาหมักถามกันเนาะนิทานเรื่องนี้สอนยังเขาถามกันเลยเขาจะเห็ดเป็นสีเข้มๆไว้เนี่ยมันหัวใจหลักสำคัญของ moral ก็คือหลักศีลธรรมที่เขาจะได้จากนิทานเรื่องนี้ก็คือ like people animals also have feelingsWe should not kill them for fun or sport. It is unkind and selfish. คือกันกับคนทั่วไปนั่นล่ะสัตว์ทั้งหลายก็บ่ต้องการสัตว์ทั้งหลายก็มีความรู้สึกคือกัน We should not kill them for fun or sport. พวกเราบ่ควรที่จะฆ่าพวกเขาเพียงเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อการดินกีฬาเท่านั้นเป็นการกีฬาเท่านั้น It is unkind and selfish มันเป็นความปาเถื่อนและเป็นความเห็นแก่ตัวคัน kind ซื่อแปลว่า kind ซื่อแปลว่าความกรุณาแต่ unkind เข้าไป unkind เข้าไปแปลว่าความบ่กรุณาก็คือความโหดร้ายปาเถื่อนภาษาอังกฤษก็อย่างคล้ายๆภาษาบาลีนะโตคำว่าอันนี่เป็น prefix คำที่มาวางข้างหน้าเป็น prefix มาวางใส่ kind เฮ็ดให้คำว่า kind เปลี่ยนเนาะ un แปลว่าบ่ unkind แปลว่าบ่ kind บ่กรุณาประมาณนั้น เป็น prefix คำอุปสรรคอันนี้เฮาไปเบิ่งรูปหน่อยนึง How could I have been so cruel ออกเสียงยากได้ตัวนี้ cruel c
คลื่อออกอุ้ยอาจารย์ยังออกอย่างข่อยขึ้นมาเป็นคนโหดหายบาดเทือนขนาดนี้บ่ข่อยเป็นคนโหดหายบาดเทือนขนาดนี้บ่พระราชาเพิ่นถามมาเพิ่น I look after you forever ว่ากับกวมหน่อยว่าข่อยจะดูแลเจ้าตลอดไปประมาณนั้นเนาะนี่อาจารย์จะขอแปลต่อเรื่องที่สองอีก The moon is looking at you ดวงจันทร์กำลังแนมเบิ่งเจ้านิทานหนึ่งนี่มันมีหัวข้อว่า no stealing บอกขี้หลักเนาะ once เมื่อกี้เฮาเห็นสำนวนหนึ่ง a long time ago สำนวนขึ้นต้นนิทานบัดนี้เฮาเห็น once ก็แปลว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วโอเค once there was a very poor family กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวที่ทุกข์ยากครอบครัวหนึ่ง They often went to their neighbor's garden to steal some vegetables อ่านออกเสียงว่า vegetables บ่แม่น vegetable นะ vegetables โอเคกาลครั้งหนึ่งนั้นมันแล้วมีครอบครัวทุกข์ยากครอบครัวหนึ่งพวกเขามักจะไปสวนของเพื่อนบ้านของเขาเพื่อที่จะลักเอาผักจำนวนใดจำนวนหนึ่งคันแปลมันครบแปลว่าผักจำนวนใดจำนวนหนึ่งแต่ว่านี่อาจารย์จะบ่แปลให้มันเต็มเบิดเพื่อที่จะไปลักผักจบ One night the father took along his little son into their neighbor's gardens to steal some carrots มีคืนหนึ่งพ่อได้พาลูกชายตัวน้อยๆคนหนึ่งเข้าไปในสวนของเพื่อนบ้านเพื่อที่จะลักเอาแครอทแครอทนี่บ่มีในภาษาลาวอันที่เฮาว่าหัวกะรดนั่นแม่นอันนั้นภาษาฝรั่งเนาะภาษาฝรั่งมันออกเสียงว่ากะรดกะรดภาษาอังกฤษออกเสียงว่า carrots carrots เพื่อที่จะไปลัก carrotsWhile the father was pulling out some carrots, his little boy stood beside him. อ่านออกเสียงว่า little boy. คนไทยบ่คนลาวจำนวนหนึ่งอ่านออกเสียงว่า little. ตัวอย่างเช่น little Buddha. เขาบอกอ่านออกเสียงว่า little นะครับ little. ออกเสียงเบาๆแม้แต่ตัวโต little ก็ยังออกเสียงเบาๆ Okay.While the father was pulling out some carrots, ในขณะที่พ่อได้ดึงเอาว่าแครอทอยู่นะ His little boy อาจารย์ขั้นออกเสียงว่าจริงถึง His little boy stood beside him ลูกชายที่ยืนอยู่ข้างๆของเรานะ Suddenly his son whispered ท่านใดนั้นลูกชายก็เลยกระซิบข้างหู Whisper Daddy someone is looking at yousomebody is looking at us พ่อมีคนกำลังแนมเบิ่งว่าซั่นนี่มีคนกำลังแนมเบิ่งเฮาว่าซั่นนี่ the father ออกเสียง father ส่วนนี้เฮาออกเสียงว่า father ที่จริงตัวที่ตัวเฮ็ดมันออกเสียง the father became afraid พ่อก็รู้สึกอย่าง he quicklylooked ออกเสียงตัวทีเบาๆบ่แม่น looked เด้เนาะ he quickly looked around but he could not see anyone แล้วก็เฝ้าแนมเบิ่งรอบๆข้างตัวนะแนมๆเบิ่งแนมๆแต่ก็บ่เห็นไผเลยบ่เห็นไผจักคนเนาะแม่ who he asked ไสแม่นไผthe sun pointed ตัวนี้อ่านออกเสียงติดได้เนาะ pointed บ่แม่นเสียงถือคือเก่าได้ the sun pointed at the sky ลูกชายได้ซีขึ้นท้องฟ้า there daddy is the moon is looking at us ฮันเด้พ่อฮันเด้ดวงจันทร์ฮันเด้ดวงจันทร์กำลังแนมเบิ่งเฮาอยู่กำลังแนมเบิ่งพวกเฮาอยู่ the father was shocked ตัวนี้ออกเสียงเถอตั้งแต่บ่แม่น shocked ได้เนาะThe father was shocked, okay, by what his son said. พ่อก็รู้สึกตกใจเนาะ
ประหลาดใจในสิ่งที่ลูกสายได้บอกไป He thought that nobody could see what he was doing at night พอเราคิดว่าบ่มีไผที่บ่มีไผแนมเห็นในสิ่งที่เราเห็นอยู่ในกลางคืนนะ His son's words made him feel ashamed okay คำว่าของลูกสายของเราได้เห็นให้เรารู้สึกน่าอายใจ He threw the carrots down and took his son by the hand เราก็ได้โยนแครอทนั้นทิ่มลงดินโยนแครอทนั้นทิ่มได้จับแขนลูกสาวลูกสายของเราไปจับแขนยางไป They both walked back home in the moonlight พวกเพื่อนทั้งสองและพวกเขาทั้งสองปักกันยางกับบ้านภายใต้แสงจันทร์โอเคอาจารย์จะแปลว่าในแสงจันทร์ก็ได้แต่ว่ามันจะบ่มวนปานใดในแสงจันทร์ในแสงจันทร์เพราะเฮาบ่ได้ไปอยู่ในแสงเพราะว่าเฮาอยู่ภายใต้แสงจันทร์ซะสำนวนภาษาลาวเฮาจะเป็นจะต้องมีภาษาอังกฤษว่า under the moonlight อาศัยมันมีคำว่า in the moonlight เฮาก็สามารถแปลมันเข้ากับสำนวนลาวเฮาได้ว่าภายใต้แสงจันทร์ก็ได้โอเค After that he never stole anything again หลังจากนั้นมาเราก็บ่เคยลักอีสังอีกเลยโอเคนิทานเรื่องนี้สอนให้ผู้หญิงตัวที่เขียวนี่ If we steal, people will know ถ้าว่าเขาขี้หลักก็จะมีคนรู้ประมาณนะ People ในที่นี้บ่ได้แปลว่าประชาชนนะสำนวนเนี่ยเขาต้องเข้าใจนะแปลว่าคนโอเคในที่นี้แปลว่าคนถ้าว่าเขาขี้หลักจะมีคนรู้ถ้าเขาหลักจะมีคนรู้โอเคอ่านหอนาใช่ไหมนาที่50เอาอีกนิทานเดียวหนึ่งอันนี้ไม่รู้ประกอบนิทานเมื่อกี้เนาะ The Buddha and Rahula พระพุทธเจ้าและพระราหุล No lying เรื่องนี้สอนให้พวกเราบ่ต้องคิดตัวRahula the only son of the Buddha became a monk Rahul ลูกชายคนเดียวของพระพุทธเจ้าได้เป็นจัวภาษาอังกฤษก็จะใช้ว่า monk แต่จริงนะไทยภาษาที่ถูกต้องมัน novice monk โอเคเขาจะเห็นคนอังกฤษบางทีเขาใส่คำว่า novice monk แปลว่าจัวหน่อยหรือแปลว่าจัวหมายถึงครูบาที่กำลังฝึกใหม่เป็น novice monk แทนที่เขาจะใส่ว่า became novice โอเคแต่เขาบอกใส่ he was the youngest in the sangha ถึงแม้ว่าเขาจะบอกใส่นั่นมันมีประโยคต่อมาอธิบายประโยคครับที่มาก่อนก็คือคำอธิบายบอกว่า the youngest ก็คือคนที่หนุ่มเราเป็นผู้หนุ่มที่สุดอยู่ในคณะสงฆ์ all the monks love and spoiled all the monks love อ่านออกเสียงว่า love บ่แม่น love เนาะอ่านออกเสียงว่า love all the monks love all the monks love and spoiled him ครูบาทุกองค์นั้นหักเราได้เห็นให้เราเสียคน spoiled เป็นว่าเห็นให้เสียคนเฮานี่คันมีคนอื่นหักหลายหยอกล้าแล้วก็เอาละคิดดื้อแล้วนี่โอเคเห็นให้เสียเนาะเฮาเคยได้ยินสำนวนภาษาบอกว่า spare the rods spoil the child แปลว่าหักงัวให้ผูกหักลูกให้ตีสำนวนภาษาลาว spare แปลว่าจงไว้ spare the rod แปลว่าจงไม่เสียไว้ก็จะเห็นให้ spoil the child ข้าหน้าเจ้าจงหรือว่ายอมไม่แสไว้บ่ใส่ไม่แสนะเจ้าก็จะเห็นให้ลูกชายจะเสียคนแปลตามตัวถ้าแปลได้สมมุติก็คือหากง่วยผูกหากลูกให้ตีราหุล did whatever he liked ราหุลก็เฮ็ดยังก็เฮ็ดไปเนาะราหุลก็เฮ็ดทุกอย่างที่เราเราอยากเฮ็ดนั่นแหละเพราะว่าเสียคนเนี่ยไฟกระตุกไฟกระตามใจ sometimes he told lies just for the fun of itบางครั้งแล้วก็ว่าคิดตัวเพียงแต่เป็นเรื่องสนุกสนานเท่านั้น One day the Buddha said to Rahula Please bring me a basin of water I want to wash my feet พระพุทธเจ้าว่าเอาอันนั้นอโอนาไม่เนี่ยสิล้างตีนประมาณนี้เนาะจงขันแปลให้มันหมดจงนำเอาขันน้ำมาให้พอเนี่ยพอสิล้างพระบาทล้างตีนนั่นแหละไปโอ้แปลก
เอาธรรมดาเนี่ยป่ะ he washed ตัวนี้ออกเสียงคือกันออกเสียงที he washed his feet in the basin of water and asked Laura พระองค์ก็ได้ล้างตีนด้วยน้ำอันนั้นน้ำโอ้นั่นเนาะเบสินในอ่างเบสินแปลตามตัวไปว่าอ่างนะอ่างน้ำอาจจะใส่อ่างน้ำน้อยๆมาใส่แล้วก็ถามพระหุ่นถามราหุ่นว่า would you drink this water ดื่มน้ำนี้ได้บ่ราหุ่นลูกดื่มน้ำนี้ได้บ่กันที่ว่าเนาะพ่อก็รู้ว่ากันเลย no it is dirty no it's dirty บ่หรอมันเปื้อนอะไรมันเปื้อนมันสกปรก then the Buddha asked Rahula to throw the water away แล้วพระพุทธองค์ก็ได้บอกให้ราหุล ask แปลตามตัวไปว่าถามแต่ในที่นี้แปลว่าบอกโอเค ask Rahula to throw the water away นะพระพุทธเจ้าก็บอกทรงบอกให้ราหุลเทน้ำนั่นทิมเสียด้วยโยนน้ำนั่นทิม the Buddha told Rahula พระพุทธองค์ได้ตัดต่อราหุลว่า when the water gets dirty no one wants itIt is the same for those who tell lies. No one cares for them anymore. พระพุทธองค์สอนว่าเมื่อน้ำมันเปื้อนก็บ่มีใครต้องการมันเส้นเดียวกับคนบุคคลใดที่ตัวก็บ่มีใครที่จะสนใจต่อพวกเขาอีกเลย Tears of shame come to Rahula's eyes. He never told another lie.น้ำตาแห่งความอับอายได้หลั่งไหลออกมาจากเบ้าตาด้วยจากสายตาของราหุล He never told another lie เราบ่เว้าคิดตัวอีกเลยต่อมานะนิทานนี้สอนให้หัวอย่าง We should always tell the truth พวกเราควรจะเว้าคำสัตย์จริงเสมอนี่เป็นหูโอ้แม่นี่ดีสามน้ำอ่างน้ำสามน้ำโถน้ำโอ้พุทธเจ้าบอกราหุลหน่อยตัวน้อยๆโอเคอาจารย์คิดว่าโชคไหวเพียงเท่านี้ก่อนเนาะมือว่านี่อาจารย์แปลจนจบละอาจารย์แปลจบเลย แต่ว่ามื้อนี้โชคไหวซะเอาพอให้มันหอมปากหอมคอมือนะจังเอาให้มันเป็น AP ที่4เอพิโซดที่4ซะเนาะเรียนรายเดี๋ยวมันก็ย่านบ่จื้อเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเป็นอะไรการ ติดตามเห็นว่าบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านธรรมะทางพุทธศาสนานี่มีประโยชน์บ่ถ้าเห็นว่ามีความสำคัญหรือว่าเป็นตนาสนใจก็ให้ไปพบกันอีกในตอนบ่าย 2:00 นที่วัดองค์ตื่นเวลา 2:00 นวัดองค์ตื่นวันจันทร์วันพุธวันศุกร์อาจารย์จะสอนให้ครูบาจัวเนี่ยนะครับเพราะออกไม่ออกทั่วไปสามารถเข้าไปนั่งรวมได้สามารถไปเฮียนฮู้นํากันได้น้องสามารถแบ่งปันบทเรียนนํากันได้อยู่ที่วัดหลวงตื่อเขาจะมีสอนร่วมกันเป็น PowerPoint นะครับเรื่อง material reading materials นี่มันอาจารย์นํามาจาก buddhanet.net โอเค buddhanet.netbuddhanet.net เอาไปสอนเบิ่งมันมีหลายอย่างถ้าอาจารย์มีเวลาอาจารย์จะสอนบทเพียงหนึ่งแต่พุทธประวัติธรรมบทหรือว่านิทานทางพุทธศาสนาอาจารย์อาจจะเลือกเอาบทความวิชาการทางพุทธศาสนามาอ่านสู่เราฟังแล้วก็อาจจะเขียนข้อปีกย่อยต่างๆที่มันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในทางพุทธศาสนาตัวอย่างเช่นคำที่เขาจะใส่ในพุทธศาสนานะสำคัญถ้าเขาบ่เฮียนมันจะแปลบ่ออกเนาะสำหรับนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดี good night